สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตี10เดย์ครับบ่าย3ช่อง3เจอกันตรงนี้ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเธอคือไอดอลของเราเมียเมียในยุคนี้นะฮะเพราะว่าเธอคือเจ้าของแฮชแท็กเมียยืนหนึ่งครับใช่ค่ะแฮชแท็กนี้คุณอาค่ะล่าสุดมีการจัดก็คือเป็นสร้างเพจขึ้นมาเลยเพื่อช่วยเหลือเหล่าเมียทั้งหลายนี่แหละค่ะเข้ามาขอคำปรึกษาเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยเธอคนนี้ไม่ได้มาคนเดียวควงคู่มากับน้องสาวคนที่ช่วยกันสร้างเพจนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเพจที่รวมเรื่องราวของเมียหลวงเมียน้อยปัญหาการครองคู่ของคนเยอะแยะนะฮะในสังคมนี้ขอต้อนรับคุณธัญญาธัญเรศเอ็งตระกูลและคุณหน่อยปนัญชิตาอัครสัทธาดาครับสวัสดีค่ะแฮชแท็กที่แม่สุดยอดจริงแฮชแท็กเมียยืนหนึ่งย้อนกลับไปถึงที่มาก่อนได้ไหมคะที่มาเหรอคะเมียยืนหนึ่งคือมันเหมือนอยู่ดีคนก็เรียกเมียยืนหนึ่งนักข่าวทำข่าวก็เหมือนเรียกคำนี้ค่ะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเมียยืนหนึ่งมันคืออะไรมันหมายถึงเมียยืนคนเดียวหรือเปล่า ไม่มีคู่ยืนด้วยอะไรเงี้ยฟังดูเหมือนใช่ไหมคะคำนี้พอมันออกมาใหม่ๆเนี่ยเข้าใจยากคนเขาจะงงนะฮะต้องตีความกันหน่อยเนี่ยอ่ะอย่างนี้แหละคือไม่ได้มีใครมาตีความหมายให้เราเองนะคะตอนแรกเราคิดแบบมันก็หดหูใจนะยืนคนเดียวไม่เอา เราจะต้องคิดบวกก็เลยคิดว่าเมียยืนหนึ่งก็คือเมียที่ยืนเหนือปัญหาทุกอย่าง อะไรมากระทบจิตใจไม่ได้อีกแล้ว อันนี้คือเป็นคนบัญญัติเองแล้วก็เข้าใจเองคนเดียวถูกต้องน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ยืนหนึ่งยืนไหวและยืนยังอยู่ยังยืนอยู่ยังอยู่แม่เลี้ยงเดี่ยวยืนหนึ่งยังยืนไหวและยังยืนอยู่บางวันก็ไม่ค่อยไหวบางวันที่มันแสบมากๆก็ไปเสบ้างก็ได้แต่แน่ๆก็คือคนนี้นะฮะจากแฮชแท็กกลายเป็นเพจไปแล้วเหรอครับเพจใช่เมียยืนหนึ่งค่ะฝั่งนี้เลยค่ะคนสร้างเพจคือนี่ก็เมียยืนหนึ่งเหมือนกันค่ะจริงเหรอคือคนนี้เป็นเมียยืนหนึ่งที่คุมผัวอยู่มากดุผัวมากค่ะคนนี้ใช่ก็เหมือนมาคุยกันว่าเราน่าจะทำเพจเมียยืนหนึ่งขึ้นมานะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องคุณจอยที่ไปบุกงานแต่งงานสามีอะไรอย่างเงี้ยสามีที่เป็นตำรวจใช่แล้วหน่อยก็คิดขึ้นมาว่าเราเชิญคุณจอยมาไลฟ์ไหมมาไลฟ์ด้วยกันคืออยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคือได้คุยกับเขาเลยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของเพจเมียยืนหนึ่งใช่ค่ะเป็นที่มาของเพจเมียยืนหนึ่งค่ะไว้แบบว่ารับฟังปัญหาของผู้หญิงต่างๆที่มีปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาทั้งคุณจอยและคุณพิมพ์ตอนนั้นที่เกิดเรื่องราวใกล้ๆกันใช่ทั้งคู่เลยใช่เห็นบอกว่าถ้าใครมีปัญหาหนักๆเราก็ช่วยเหลือด้วยใช่ค่ะแล้วหลังจากที่เรารับฟังเรื่องแล้วมีวิธีการแบบคุยหรือปรับความคิดเขายังไงบ้างคะจริงๆเราก็ถามเขาเนาะว่าเขาอะจะยังไงต่อเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนอะมีคำตอบของตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอเวลาที่มันเจอปัญหาอะไรแบบนี้มันจะอยากคุยกับคนที่เขาเคยเจอปัญหาแบบนี้อยากรู้ว่าเขามีความคิดยังไงตัดสินใจยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราไปแนะนำหรืออะไรมันไม่มีทางไปชี้นำเขาได้หรอกเพราะเขามีคำตอบของเขาอยู่แล้วในเพจนี้มันก็เปิดโอกาสให้คนเขียนเข้ามาปรึกษาได้ระบายเทใจคุยกันกับเนาะกับบุคคลที่มีประสบการณ์หัวอกเดียวกันประมาณนี้คุณหน่อยหัวอกเดียวกันไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมไม่ค่ะคือต้องบอกว่าอย่างคุณหน่อยอ่ะไปบุกให้เพื่อนๆค่ะไปบุกให้เพื่อนไปจัดการใช่ค่ะเป็นแม่ทัพแบบไปจัดการใช่หัวหมูทะลวงฟันคนนี้เลยคนนี้ก็สายลุยค่ะสายลุยค่ะโทษนะคะในเพจนี้เนี่ยรับแต่เรื่องเมียหลวงอย่างเดียวไหมหรือว่าเมียน้อยก็ปรึกษาได้เมียน้อยเมียน้อยก็มีมาปรึกษาก็มีบางทีก็แบบว่าไม่รู้ตัวว่าเป็นเมียน้อยอยู่ดีๆก็มารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วจะให้ทำยังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ปิดกันเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะเมียน้อยที่รู้ตัวมีไหมฉันเป็นเมียน้อยเขาอะเขาไม่น่าจะกล้ามาบอกออกสื่อว่าฉันเป็นเมียน้อยที่รู้ตัวฉันจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่แน่นะคนเรามันไม่มีทางออกยังไงคุณอาเดี๋ยวจะมาบอกในเพจว่าฉันเป็นเมียน้อยจะกำจัดเมียหลวงยังไงอยากจะกำจัดเขาเหลือเกินมันก็ไม่มีไงคุณอาหลายเคสตั้งแต่เห็นบอกว่าเปิดเพจมากลายเป็นว่าตอนนี้
คนทะลักเข้ามาแขกเข้ามาส่งเรื่องราวจนอ่านแทบไม่ทันเลยนะใช่ค่ะอ่านไม่ทันเลยขอเคสหนักๆที่เราอ่านแล้วเราแบบหุยเคสนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแปลกมีไหมมีเคสหนึ่งนะคะหน่อยเจอหน่อยคุยกับพี่ย่าแบบว่าก็ตกใจนะคะสามีไปบวชแล้วก็ภรรยาก็ไปหาอย่างเงี้ยค่ะไปถวายนู่นไปถวายใช่ค่ะแต่รู้อีกทีนึงคือว่าสามีสึกแล้วแล้วก็ไปแต่งงานใหม่โอ้ยเหมือนประมาณว่าภรรยาอยู่กรุงเทพสามีไปบวชต่างจังหวัดก็ภรรยาก็ไม่ได้ไปบ่อยอยู่แล้วแต่พอสึกก็คือภรรยาไม่รู้พอไปหาที่วัดอีกทีคือสึกไปแล้วแล้วก็สามีไปแต่งงานใหม่เรียบร้อยไปอยู่กับศรีกายคนแล้วแต่แล้วหญิงต้องหย่าต้องหย่ามั้ยหรือเขาไม่ได้ไม่รู้เขาจดทะเบียนหรือเปล่าเนาะใช่ไหมไม่รู้เขาจดทะเบียนหรือเปล่าค่ะเหมือนแบบเขาก็จะมีเรื่องราวเหมือนมาปรึกษาเหมือนมาระบายมากกว่าเขาเจอเรื่องราวแบบนี้จนตอนนี้มันมีแบบมีเป็นกรุ๊ปที่อยู่ในเฟซบุ๊กอะค่ะเป็นกรุ๊ปเมียยืนหนึ่งแล้วคนก็จะเข้ามาโพสต์แบบหลายๆอย่างเลยเรื่องราวของตัวเองเจอเมียน้อยทำอย่างนี้เราควรจะยังไงดีแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็มีแบบในละครไหมพี่ย่าแพทย์อยากแบบจริงๆว่ามันมีไหมที่เรื่องราวของเขาเหมือนในละครเลยอะที่แบบเมียน้อยนะมันวางแผนอย่างนี้นะแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือปกติเรื่องพวกนี้มันก็มาจากเรื่องจริงอะคือชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายอะมันแบบมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยเนาะจริงหรือเปล่าที่บอกว่าในเพจอันเนี้ยลงไปลงมาตอนนี้กระทบมาถึงที่บ้านคุณเป๊กเองคุณเป๊กบ่นๆเหรอครับมีบ่นค่ะด้วยความที่เพจพอตั้งขึ้นมาแล้วบางทีพวกแคปชั่นต่างๆที่มีการโพสต์มันอาจจะกระทบเขาใช่เพราะว่าเหมือนถ้าเราไปว่าเป็นโพสต์ที่ว่าถึงผู้หญิงเมียน้อยมันก็ไปกระทบผู้ชายว่าแบบผู้ชายเลวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงนิดนึงอะค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนไม่ชอบอะเขาบอกเมื่อพูดกับย่าว่าไงก็เหมือนแบบต่อว่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโอ้โหแบบก็เลยแบบทำไมเหรอมันกระทบพี่เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงพี่ซะหน่อยก็เลยบอกเขาก็บอกเขาไม่ชอบเราก็เลยมาคุยกันว่าแบบพี่เป็กเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยหน่อยก็จะคอยแบบจะลงอะไรแล้วไม่กล้าลงในตอนก็อย่างนี้ฮะเรามาดูบางอย่างนะฮะแคปชั่นบางอันนะฮะที่คุณธัญญากับคุณหน่อยลงนะครับผู้หญิงที่มีคุณค่าเขาจะไม่ยุ่งกับคนที่มีเจ้าของต่างจากผู้หญิงไร้ค่าเขาไม่สนว่าใครเป็นเจ้าของขอแค่เขาได้ครอบครองก็พอใจแม้ว่าจะเป็นแค่ของเล่นหรือลักกินขโมยกินก็ยอมเมียอยู่หนึ่งคนเข้าถึงหลายล้านเลยครับนี่นะฮะอันนี้นะฮะความอดทนของเราก็มีขีดจำกัดอย่าคิดว่าไม่มีที่ไปเมียไม่ใช่ของตายที่จะทำร้ายใจยังไงก็ได้ความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดกลับใจซะก่อนจะสายแฮชแท็กเมียอยู่หนึ่งชอบแฮชแท็กมากอีกอันหนึ่งฮะในนี้เขียนว่ารักต้องแสดงออกไม่ใช่สับขาหลอกไปวันรักต้องมีใจให้กันไม่ใช่จ้องจะปู้ยี่ปู้ย้ำหัวใจตลอดเวลาที่สำคัญรักควรมีรักเดียวเมียยืนหนึ่งอันนี้น่าจะโดนว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าหลายๆโดนทุกอันมีหลายๆอันรวมๆกันนะฮะอีกอันนึงฮะนี่ฮะหน้าคุณได้จริงอยู่ปรบมือข้างเดียวไม่ได้โทษฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ปัญหาเมียน้อยจะไม่เกิดถ้าอีกฝ่ายนึงรู้จักผิดชอบชั่วดีอันนี้ก็ตรงใช่ค่ะเนี่ยก็อย่างเนี้ยคุณเป๊กเขาก็นะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะโพสอะไรก็จะไม่กล้าละก็เลยมาคุยกันว่าเอาอย่างนี้ไหมเราก็เอาเรื่องราวของคนอื่นอะมาทำเป็นซีรีส์กันแสดงว่ามีแผนจะทำละครใช่ค่ะจะทำซีรีส์แบบจบในตอนไม่ใช่แผนนะคะจะเปิดกล้องแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวรอโควิดหมดแล้วเดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้วค่ะซีรีส์ก็คือเรื่องราวที่เราได้รับฟังมาจากลูกเพจที่เข้ามาแบบบอกเราอย่างนี้เราต้องขอเขาไหมว่าเราจะไม่เอาแบบตรงแล้วก็มีดัดแปลงคืออาจจะเอามาแค่บางส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราให้คนเขียนบทคือทำให้มันสนุกสนานให้มันเข้มข้นมีบทไหนตรงกับน้องบ้างไหมกัน อ่ะไหนๆก็มีแผนจะเปิดกล้องแล้วว่างด้วยเอาไหมล่ะคะว้ายสักเรื่องไหมคะยินดีค่ะจองเลยนะจองเลยนะจะโอ้จะต้องมีเนาะหน้าตาอย่างนี้ควรจะเล่นเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยครับเมียน้อยค่ะมาเลยจะบอกอะไรรู้ไหมตอนแรกอ่ะก็คุยกับหน่อยว่าอยากเล่นเองและอยากเล่นเป็นเมียน้อย
แซ่บเห็นไหม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 อยากมีผัวเด็กอยากรู้อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มันก็เป็นบทที่แปลกที่คนไม่เคยเห็นเราเล่นแบบนี้ส่วนไหนคนมองหน้าเราจะต้องเป็นเมียหลวงถูกต้องก็เลยแบบเอ๊ะแต่เมียน้อยแก่เขาจะกินกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่แก่ไม่แก่เอาแต่ไม่แก่อยู่ดีไม่แก่อยู่ดีเรากำลังพูดถึงรักต่างวัยมีเยอะแยะนะค่ะซึ่งเราก็ได้นักแสดงมาตอนนี้ที่ตบปากรับคำกันเรียบร้อยแล้วก็มีซีเอมมี่นะคะแล้วก็มีคุณนุ้ยสุจิราคุณนิกบรมวุฒิมีคุณอ้นศรีพันธ์พี่เอกกี้แล้วก็มีคุณปีเตอร์คอฟพี่เอกกี้เล่นเป็นเมียหลวงหรือเมียน้อยคะอันนี้ต้องคอยติดตามพี่แม่เอกกี้คือคนเขียนบทสนุกเลยล่ะสนุกจะสนุกมากก็ติดตามนะฮะซีรีส์เนี่ยละค่ะในเพจเมียยืนหนึ่งเมียยืนหนึ่งนะฮะแพทณภาจะเล่นเป็นเมียหลวงนะฮะธัญเรศจะเป็นเมียน้อยนะครับแล้วคุณหน่อยจะเป็นมือที่4หนึ่งสองสามสี่ใช่ใช่ใช่มือที่4แล้วแย่งคุณอาติดตามต่อไปนะฮะอาจจะเกิดขึ้นนะฮะโปรเจกต์อันนี้นะฮะอย่างน้อยก็น่าต่อจากซีรีส์ของเอกกี้แหละแต่อันนี้ก็คืออยู่ในเพจเหรอคะใช่ค่ะทำไว้ในเพจอยู่ในเพจแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็มีช่อง YouTube ด้วยน่าติดตามมากๆน่าสนใจแค่พูดก็น่าสนใจแล้วเนาะใช่แล้วแพทว่าคนน่ะจะอยากดูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผู้ผัวเมียเมียเนี่ยนะคนชอบว้ายแบบแล้วก็ไม่ยาวไงคะสั้นๆเพราะว่าคนสมัยนี้ชอบอะไรที่มันรวดเร็วกระชับสั้นๆเข้าใจเลยเข้าใจได้เลยอีกหนึ่งเรื่องพี่ธัญญาค่ะคือเราก็อยู่กันมากับข่าวต่างๆของพี่ย่าเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือแล้วยังครองรักกันอยู่ด้วย16ปีเคล็ดลับค่ะความรักนี่16ปีแล้วเหรอใช่ค่ะแต่งงาน16ปีด้วยความที่เราอ่ะมีลูกแล้วก็ถึงแม้จะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าคนที่จะรักลูกเราที่สุดก็ต้องเป็นพ่อของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแล้ววันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราแล้วค่ะเราไม่ได้แบบไปมายหรือว่าไปทุกข์กับตรงนั้นแล้วก็อยู่ไปก็โอเคนะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ดูแลเราดีดูแลครอบครัวดีอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวไหมพี่ย่าว่าพี่ย่าก็ไม่ได้อยากมีใครอยู่แล้วด้วยใช่คือไม่ได้มีตรงความต้องการที่จะมีคนใหม่อยู่แล้วใช่เพราะว่าเรามีลูกสาวเราก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไปมีแฟนใหม่ไปแต่งงานใหม่แฟนเราคนเนี้ยหรือว่าสามีใหม่เราคนเนี้ยเขาจะยังไงกับลูกเราข่าวที่แบบพ่อเลี้ยงข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะไปหมดอะค่ะเราก็เลยไม่อยากให้ตรงนั้นเกิดก็เลยอยู่เพื่อนลูกแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอึดอัดกับเขาคือก็ในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้เราเลือกมาแล้วแล้วเขามีความสุขที่เขาจะเป็นอย่างนี้ก็ช่างเขาเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกมีคนดูแลเขาเยอะๆดีเราก็จะได้ไม่เหนื่อยอันนี้ไอ้บทไฟติ้งสู้ปีนกำแพงเราก็ทำมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณเป๊กเขายังมาง้อด้วยอะไรที่เป็นปึกๆเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีง้อแล้วค่ะเพราะเราไม่ทะเลาะกันเลยค่ะเลยไม่ได้ทะเลาะใช่แต่ว่าเห็นไหมไอ้ปึกๆไอ้อ่อนๆก็เลยไม่มีเลยเขาคือเขาจะเป็นอย่างนี้คือโอเคเมื่อก่อนเวลาเราทะเลาะกันก็จะมาง้อรู้ว่าเงินซื้อเราได้ แต่ตอนนี้มันเหมือนยอมรับ มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าข้อดีเขาเยอะอะแล้วข้อเสียที่เขาเป็นอะเรามองข้ามมันได้แล้วเราไม่ทุกข์กับมันเลยเหมือนว่าปลงแล้วประมาณนี้ป่ะฮะปลงแล้วเหรอคะเหมือนมันไม่กระทบความรู้สึกเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลงไหมใช่เพราะว่าเคสของพี่ย่าเนี่ยแพทเคยยกให้น้องฟังด้วยนะยังไงคะยังไงคะคือเขาก็มีแบบว่าเหมือนเด็กด้วยมาคะแล้วเขาก็มีปัญหาในชีวิตแล้วแพทก็พูดคำหนึ่งว่าถ้าเธอทำได้อย่างพี่ธัญญาเธอทำได้ไหมต้องบอกทำไม่ได้เมื่อก่อนพี่ก็เคยพูดถึงว่าทำไม่ได้หรอใช่ค่ะสมัยก่อนที่ตอนมีปัญหาแรกๆแม้กระทั่งคุณแม่พี่เป๊กเองมาคุยกับเราว่าแบบอยู่นะลูกแบบคือพยายามให้เราไม่ไปอ่ะแล้วเราก็เหมือนทนไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้รู้สึกว่าเราร้อนลุ่มตลอดเวลาต้องการที่จะรู้ตลอดเวลามันก็จะทรมานใจเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันหนึ่งที่มันได้แล้วมันก็สบายใจไม่ทุกข์แล้วอย่างเงี้ยมันยากแต่มันทำได้แล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าปลงหรือจะ
ชินหรอหรือยังไงดีหรือว่าความทุกข์มันไม่ได้มากเท่ากับความสุขที่เรามีใช่พอมันชั่งกันแล้วเอ้ยมันมากกว่าคือถ้าเทียบตอนแรกอะความทุกข์มันมากกว่ามาที่เราหนีไปอเมริกาเลยอันนั้นคือความทุกข์มากกว่าแต่พอเรากลับมาแล้วใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเจอปัญหาเรื่อยๆเอาจริงๆนะคือทำบุญด้วยสวดมนต์ด้วยแล้วขอตลอดเวลาว่าให้ไม่รู้สึกแล้ววันนึงพอมันไม่รู้สึกมันก็คือไม่รู้สึกจริงๆอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบหลุดพ้นน่ะอันเนี้ยมันถ้าเราใจเราไม่พร้อมอะมันทำยากยากมากค่ะเหมือนเราต้องการเอาชนะอะไม่ได้เธอมีไม่ได้จะต้องแบบโอ้โหไปจัดการอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากว่านะไอ้นี่คือในเชิงนามธรรมแต่ว่านี่ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยรับรองได้ว่ามีท่านผู้ชมที่นั่งดูอยู่แล้วก็มีปัญหาอย่างนี้แหละในที่สุดจะแก้ไขปัญหายังไงปัญหาที่เกิดจากใจตัวเองก็คือความทุกข์เนาะที่มันรุมเร้าสุมซวงอยู่นะฮะได้ประโยชน์มากนะครับว่าลองดูนะฮะไม่ทราบจะทำยังไงนะฮะแต่วันหนึ่งไม่แน่มันอาจจะปึ้งแล้วก็หลุดเลยแล้วก็ไม่ยี่ระอะไรต่อ ชีวิตอีกต่อไปมันถึงเวลามันก็เป็นของมันเองคุณหน่อยเคยเจอบ้างไหมคะแต่ไม่มีวันนี้เราทำยังไงให้ไม่มีวันนี้เลยคนนี้มีแล้วก็ในที่สุดเดินผ่านพ้นจุดนั้นไปได้คนนี้ไม่มีเลยทำยังไงครับหน่อยเป็นคนที่ระแวงสามีตลอดเวลาหน่อยเป็นคนที่ไม่ไว้ใจผู้ชายหน่อยก็จะโอเคไหมอ่ะแล้วเราระแวงคือเราทำยังไงเราโทรเช็ดตัวติดกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่าห่างกันก็คือจะต้องไม่มีความลับต่อกันโทรศัพท์จะต้องไม่มีรหัสจะต้องดูเราจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เงินไม่ต้องพกผู้ชายพกเงินมีตังค์ไว้ใจไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหนคนเดียวก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่มีมีเมียแล้วทำไมต้องไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีเขาก็จะไปแต่กับครอบครัวเท่านั้นแล้วเขาโอเคเขาโอเคเพราะเราบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อตัดสินใจจะมีเมียแล้วโลกส่วนตัวก็ไม่ต้องมีแล้วมันมีไหมที่เขามาพูดเฮ้ยเราอึดอัดจังเลยหน่อยเราไม่มีค่ะเขาบอกว่าชีวิตเขาตัดสินใจที่จะมีเมียมีลูกแล้วเขาก็ต้องทำให้เมียกับลูกมีความสุขที่สุดเขาบอกว่าคนที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตก็คือครอบครัวไม่ใช่เพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าครอบครัวจะต้องมีโหดอ่ะโหดมากเลยใช่ผู้สายโหดแต่สามีเขาก็อยู่ในโอวาททำยังไงคุณหน่อยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ไหนขับรถอยู่ไหนบีบแต่สิไม่ค่ะขับรถอยู่ไปรับลูกเขาต้องไปรับลูกใช่ไหมคะลูกเลิกบ่ายสามครึ่งบ่ายสองไปรับลูกเปิดวิดีโอไลน์ไว้จ้ะนั่งคนเดียวหรือเปล่าในรถเขาบอกแค่ไปรับลูกชั่วโมงเดียวต้องวิดีโอไลน์ให้ดูว่าในรถไม่มีใครเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยนะคะต้องเป็นแรกเลยจนตอนนี้กี่ปีแล้วคะ14-15 ปี 15-16 ปีแล้วค่ะยังวิดีโอคอลไหมคะก็เป็นค่ะสามีชื่ออะไรนะฮะชื่อเล่นพี่โรดค่ะคุณโรดนะฮะก็เป็นเพราะว่าคุณโรดด้านชาทีละล่ะครับจะกว่าจะมาลงตัวกว่าจะบาลานซ์ก็สักพักหนึ่งเหมือนกันเขาก็คือบอกขั้นแรกเลยก็คือตัดความรำคาญเพราะเขาบอกว่าทะเลาะเราไม่สนุกนะคะทะเลาะแล้วก็เครียดแล้วพอหลังๆเนี่ยหน่อยทำงานเยอะเขาก็แบบว่าไม่อยากจะให้หน่อยเครียดเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาทำให้เราไม่เครียดได้เขาก็จะทำอะค่ะทำทุกอย่างที่ให้เราไม่เครียดดีจังเลยอ่ะเขาไม่มีทางเลือกหรอกครับหน่อยไม่มีทางเลือกแต่น้อยนะที่ผู้ชายจะแบบว่าอ่ะไม่ต้องใครเราละค่ะกับคุณภรรยาของเราแล้วก็เป็นยังไงแล้วเราก็โกนอ่อนใช่ไหมคะนี่นกก็เป็นนกนี่ไงคะไม่ก็เป็นไม่มีหืออื้อจะได้ไม่รำคาญนะว่ามาถึงเราได้ไงอันเนี้ยเออเป็นคุณแม่ยืนหนึ่งด้วยเลี้ยงลูกเลี้ยงบอกว่าแบบพูดกับลูกทุกเรื่องก็ทุกเรื่องทุกเรื่องคือยังไงคะเหมือนไม่ได้ป้อนเรื่องราวให้สวยงามสำหรับลูกเราต้องการให้เขามีภูมิคุ้มกันนะคะใช่ค่ะเหมือนฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันความทุกข์ใช่ค่ะเหมือนว่าอย่างเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ถูกการอุ้มบุญมาเราไม่ได้ท้องเขาเองมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเริ่มโตเขาก็จะเห็นคนท้องแล้วเขาจะบอกว่าตอนเรียนเด็กๆเรียนก็อยู่ในท้องแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยคำถามอ่ะเราก็เลยเอาไงดีก็เลยจริงๆแล้วอ่ะ
มามี่ท้องเรียนะแต่ว่ามามี่มีพี่มาก่อนเรียตั้งหลายคนแต่มามี่ไม่สบายพอถึงเรียก็เลยเอาเรียไปฝากไว้ในท้องของพี่สาวชื่อมิเชลสรุปว่าเรียโชคดีคนอื่นนะเพราะมีแม่ถึง2คนเราก็จะบอกเขาอย่างนี้เขาก็จะแบบยิ้มภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็กลัวว่าถ้าเกิดเขามารู้เราไม่ได้ท้องเขาเขาจะรู้สึกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องหาวิธีบอกเขาอย่างเรื่องข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็12แล้วเขาก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างใช่ค่ะแล้วเขาเคยมีคำถามว่าแล้วทำไมจะต้องมีข่าวเด็ดดีกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่าก็เด็ดดีหล่อไง ผู้หญิงชอบเยอะ เราก็ต้องมีใจที่พ่อเราหล่อ เขาก็ยิ้มภูมิใจพ่อหล่อ มีไหมที่เขาแบบไฟหรือแบบบีบอกแม่ไหมว่าแม่เราจะจัดการยังไงหรือไม่มีเขามีแบบเช็คโทรศัพท์พ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มีคุยกับผู้หญิงนะมันมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แอบถ่ายรูปส่งมาให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวดีมีอะไรหรอกแต่บางทีเด็กกันเนาะเขาก็ไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรยังไงแต่ก็มาฟ้องไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตลกดีเห็นบอกว่าทำใจได้โน่นนี่มีสายสืบมีสายสืบสาวสายน้องเรียเขาก็ห่วงพ่อเขานะเวลาสมมติว่าเขาห่วงเวลาที่มีเพื่อนสนิทพี่เป๊กเขาจะเยอะค่ะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วยแล้วเพื่อนผู้หญิงคนที่สวยๆอ่ะที่มานั่งใกล้พ่อเขาอ่ะก็จะบอกว่าเฮ้ยแกดูลูกแกสิมองฉันแบบบอกไปนะว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงของพ่อแบบมองแบบอย่างเงี้ยมองจิกเขาก็ห่วงพ่อห่วงพ่อระแวงไปหมดใช่ค่ะเนาะใช่เขาไม่ชอบให้แบบเหมือนผู้หญิงมาใกล้ชิดพ่อเขาไม่แข็งทำยังไงฮะสอนลูกยังไงครับหน่อยจะเป็นคนที่ดุเลี้ยงลูกโบราณเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะสั่งอะไรเนี่ยก็จะเขาจะโดนฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะว่าสั่งปุ๊บลุกปั๊บหยุดคือหยุดไม่ได้คือไม่ได้สมมุติว่าถ้าตอนเล็กๆที่ฝึกเขาอะค่ะเช่นซีนายไปอาบน้ำถ้ายังไม่ลุกหน่อยก็หนึ่งสองเพียไอ้ยาอย่างนี้เลยเหมือนกันแพทเลี้ยงลูกเหมือนพี่หน่อยแพทเหรอปวดหรอโอ้โหยายพูดเลยค่ะแพทจะแสดงเหมือนพี่หน่อยเลยว่าฉันน่ะมีหลายมุมนะแต่อย่าให้ฉันได้อยู่ในมุมมืดลุกเดี๋ยวนี้ลุกไหมลุกเลยย่าเพราะว่าอย่างของแพทย์ยิ่งแล้วใหญ่เลยคุณอาเพราะว่าเลี้ยงคนเดียวก็ต้องมีมุมสอบแต่ lifting แล้วก็มีมุมฉันบอกเราใช่ไหมเนี่ยเหมือนเป็นบ้าค่ะเวลาอยู่ลูกแล้วลูกหนึ่งสองเล่นไม่ใช่ให้โดนแดดไม่ใช่เวลาเล่นนะลูกมันคือเวลามีค่านะลูก2นาทีลูกจริงไปอีกไปอีกหยุดขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าพูดถึงยังหน่อยก็ดีเพราะลูกเขาน่ารักมากเลยอ่ะลูกเขาจะแบบเป็นระเบียบพูดเพราะแล้วก็เหมือนแบบพ่อแม่คือไม่ก็คือไม่จำได้เคยไปนั่งทานข้าวกันแล้วก็ลูกคนโตเขาลูกชาย14แล้วเนาะ14ค่ะพ่อแม่ครับผมขอไปหาเพื่อนตรงนี้ได้ไหมครับแล้วกำลังจะลุกแม่บอกว่ารอน้องก่อนสิครับลงมานั่งเลยแบบฉันไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยมีแต่ลูกต่อเวลาบอกลียาอย่าไปมามี่นั่งตรงนี้เดี๋ยวลียามาแล้วก็ไปเลยนอกจากจะทำเพจด้วยกันแล้วก็ยังทำธุรกิจด้วยกันอีกใช่ค่ะก็เริ่มต้นเลยที่มารู้จักหน่อยก็คือทำรายการแล้วหน่อยก็มาซื้อรายการตอนนั้นเป็นกาแฟเราก็เหมือนแบบรู้จักกับแบรนด์นี้มานานแล้วว่าแบรนด์นี้ดังแล้วก็ตัวแทนเยอะแล้วเหมือนตอนนั้นเราก็กำลังอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์มาตัวนึงก็ปรึกษาว่าตัวแทนมันต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากปรึกษาแล้วก็รู้ว่าคนนี้เก่งก็เลยนัดคุยกันคือกะจะเกาะเขาไงแล้วก็จะได้ไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์แล้วหน่อยก็มาเลยพี่ย่านี่เลยโปรเจกต์มียืนหนึ่งไหมก็เลยแบบไปคุยพี่เป๊กพี่เป๊กเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักหน่อยนะเพราะเรากะจะเอาเงินทุนจากเขามันต้องลงทุนเยอะมากแน่ๆเลยเราก็เลยนัดให้เขาเจอกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานั่นก็คือมาเจนต้ามาเจนต้ามาเจนต้าขออนุญาตดูได้ไหมคะว่าหน้าตาของคุณมาเจนต้าเป็นยังไงค่ะมาเจนต้ามาเจนต้าคืออะไรครับมาเจนต้าเนี่ยมันคืออาหารเสริมนะคะที่มีสรรพคุณในเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็คนที่เป็นผื่นภูมิแพ้หลายๆคนเนี่ยเขารีวิวกลับมาคือเยอะมากผื่นหาย
แล้วก็มีเพื่อนพี่เป๊กคนหนึ่งเอาไปให้ลูกสาวค่ะเขาก็มาแบบเฮ้ยขอร้องเลยนะว่าอย่าเลิกผลิตมาเจนต้าเพราะลูกสาวเขาเวลาเขาปวดท้องประจำเดือนเขาจะปวดหนักมากแล้วมีมาเจนต้าเนี่ยแหละที่ช่วยเขาได้แล้วตัวพ่อเองก็ทานด้วยผื่นเขาหายเขาอยากลองทานก็คืออร่อยเป็นโยเกิร์ตผสมพวกเบอร์รี่อะค่ะเห็นบอกว่าทานง่ายทานง่ายค่ะฉีกซองฉีกซองแล้วก็ทานเลยนี่คุณอาไม่ต้องชงแล้วเดี๋ยวนี้พกอย่างนี้เป็นซองๆติดตัวแล้วก็ฉีกซองแล้วก็กินได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันมีสรรพคุณในเรื่องของผิวพรรณในเรื่องของฮอร์โมนผู้หญิงซึ่งผู้ชายเองอะถ้าทานก็จะได้เรื่องผิวพรรณเหมือนกันสุขภาพผิวจะลื่นสุขภาพเพราะว่ามีสารสกัดหลายๆตัวที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างคนที่ตื่นมาฟืดฟาดฟืดฟาดก็มีรีวิวกลับมาเยอะนะคะว่าดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัวElderberryที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็มีตัวโปรไบโอติกส์ช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของผู้หญิงแล้วก็มีตัวทับทิมค่ะสารสกัด26ชนิดนะคะใช่ค่ะโอ้ยมีสารสกัดเยอะใช่ค่ะใช่สิวอักเสบอย่างเงี้ยค่ะสิวในฮอร์โมนในวัยรุ่นเขาก็ส่งมาให้ดูว่าเขาหายไปเลยอะไรเงี้ยผมที่จากที่ร่วงเป็นกำกำอะไรเงี้ยค่ะก็น้อยลงน้อยลงจนดีขึ้นก็มีเพื่อนคนนึงเขาซื้อไปแบบ100ชุดอยากลองเป็นตัวแทนสรุปวันก่อนเจอก็ถามว่าเป็นไงขายหมดหรือยังเขาก็บอกว่าไม่ขายถามว่าอ้าวทำไมไม่ขายกลัวแกเลิกผลิตเพราะว่าเขากินเขาเป็นสิวเหมือนสิวแล้วเป็นรอยดำอะค่ะเขาบอกเขากิน2อาทิตย์แล้วเขาดีขึ้นเหมือนมันจางลงเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากเก็บไว้เองไม่อยากขายแล้วคนที่เป็นวัยทองก็มีรีวิวกลับมาเยอะนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีบีทรูทที่จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอะค่ะเขาบอกว่าบีทรูทจะช่วยให้เราผู้หญิงกลับมาซูซ่าดั่งโซดาอีกรอบก็คือกลับมาเป็นสาวอีกรอบและการดูแลตัวเองสำคัญนะคะอย่าลืมทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ด้วยนะคะที่สำคัญพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือปังมากมากตัวแทนเยอะมากคุณอาแต่ว่าตัวแทนของปนัญชิตาต้องบอกว่าเขาแบบเหนียวแน่นมากเลยค่ะคือเขาสั่งกันทีแบบ50,000เป็นแสนกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาแบบแล้วนี่แบบนี่แค่ตัวแทนใช่ตายแล้วมีอะไรมาฝากเราไหมจะของเขาจะขาดนั่นแหละสิแล้วเราใส่ของดีๆแบบนี้ใช่ที่ไหนแม่ค้าขอชักลีนะมาแล้วมาเลยขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณแพนนะคะแล้วก็คุณอาให้ภรรยาทานรับรองซูซ่าดั่งโซดาเลยค่ะขอบคุณมากเลยแล้วถ้าเกิดคนที่ดูอยู่เขาอยากจะลองช่องทางติดต่อมีไหมคะสามารถที่จะแอดไลน์ได้นะคะที่ AssignTC26 นะคะแล้วก็คนที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ AssignTC26 เนี่ยค่ะเป็นได้ทั้งตัวแทนเลยหรือว่าอยากจะลองสั่งไปทานก็ทีก่อนก็ได้เพราะว่ากล่องนึงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอร่อยค่ะกล่องนึงเท่านี้เองเนี่ยนะใช่ค่ะกี่ซองเนี่ยฮะกล่องนึง10ซองทานวันละซองแต่ถ้าอยากจะสวยเร็วหน่อยก็2ซองก็ได้เช้าเย็นค่ะว้าวลองแอดไปดู AssignTC26 ใช่แล้วค่ะเท่านี้เองนะฮะใช่ค่ะโอเคของคุณภาพนะฮะมาเจนต้า5กล่องคุณอาเอาไปกล่องครึ่งก็ได้ค่ะคิดว่าจะแบ่งกันขอบคุณมากครับคุณญาติคุณหน่อยครับขอบคุณครับมาเจนต้านี่นะครับคือช่วงสนทนาของเราในวันนี้เรื่องราวของความบันเทิงและเรื่องราวของสาระประโยชน์ครับตอนนี้ไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญครับแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ